เดือดในเรื่องวัคซีนค่ะสำหรับต้อปิติพิรมภักดีซึ่งประเด็นนี้ค่ะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์การสนั่นโซเชียลค่ะโดยต้อปิติได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตนเองว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสบคพูดโคตรชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมแค่ทำหน้าที่คนไทยคนนึงที่อยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้นผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเลวลงทุกวันผมก็รู้จักนักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ถ้ามาผมก็เอาด่านหน้าต้องจับฉลากเพื่อที่จะได้ฉีดบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำเพื่อให้ครบคนผมขอสละตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริงคือเอาจริงเพราะผมไม่ใช่ทาสและมีส่วนได้เสียถ้าผมจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ว่าไปตามเนื้อผ้าครับผมตัดสินใจดีแล้วงานนี้ค่ะมีชาวเน็ตออกมาขอบคุณหนุ่มต๊อดค่ะที่ออกมาขอเอาในครั้งนี้ค่ะ